มครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีสิ่งดีๆมาแนะนำคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือฟลุตตามิน่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าฟลุตตามิน่าโร3รสชาติทีเดียวคุณผู้ชมครับดูสิครับอยู่นี่เลยมีโรบลูเบอรี่โรสับปะรดแล้วก็โรสตรอเบอรี่ทำไมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ถึงได้มาแนะนำผลิตภัณฑ์เค้กโรกับคุณผู้ชมเพราะว่าเค้กโรเนี่ยทำในระบบฟรอเซนแล้วก็ส่งไปคุณผู้ชมรับประทานถึงบ้านมันทำยากยากมันไม่ได้ทำได้ง่ายๆแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าฟลุตตามิน่าโรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ฟลุตโรที่มีน้ำตาลน้อยมากๆคุณผู้ชมการใส่น้ำตาลน้อยเนี่ยทำให้ขนมนุ่มยากมากแต่ฟลุตตามิน่าโรของเราน้ำตาลน้อยแต่เนื้อเค้กก็นุ่มละมุนคุณผู้ชมที่สำคัญที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้เป็นสีแดงๆอยู่ข้างในโนไม่ใช่แยมนะอย่าเข้าใจว่าเป็นแยมหรือว่าเป็นเบเกอรี่ท็อปปิ้งหรือเป็นไส้ขนมอะไรก็ตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ค่ะใช้เนื้อผลไม้จริงๆสับปะรดก็ใช้เนื้อสับปะรดสตรอเบอรี่ก็ใช้เนื้อสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ก็เป็นเนื้อบลูเบอรี่แล้วก็จัดการทำให้มันเป็นไส้ขนมตามตำรับของฟรุตตามิน่าเพราะฉะนั้นตัวเค้กน้ำตาลน้อยมากตัวผลไม้ข้างในแทบจะไม่ใส่เลยก็เป็นความหวานจากผลไม้จริงๆนั่นเองคุณผู้ชมครับวิธีรับประทานง่ายๆคุณผู้ชมครับเมื่อเรารับขนมมาเสร็จเราก็เก็บเข้าตู้เย็นพอจะรับประทานก็หยิบออกมาเสร็จแล้วก็หั่นคุณผู้ชม1โหลกแบบนี้หั่นได้ถึง10ชิ้นนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูว่าหั่นออกมาเสร็จแล้วเอาเข้าเตาไมโครเวฟแล้วเนื้อขนมเป็นยังไงนะครับเอาจานยังอุ่นๆอยู่เลยคุณผู้ชมครับนี่เห็นไหมคุณผู้ชมเนื้อเค้กนุ่มละมุนมากคุณผู้ชมดูสินี่เอามือทำอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเห็นความนุ่มมานี่ควันยังออกมาเลยนะเนี่ยนุ่มใช่เห็นไหมคุณผู้ชมถ้าเป็นแยมตรงเนี้ยขนมจะหลุดออกมาหมดเลยแต่นี่ติดกันเห็นไหมคุณผู้ชมเราไม่ได้ใช้แยมผลไม้เป็นตัวประสานให้เนื้อเค้กติดกันแต่นี่คือเนื้อผลไม้จริงๆคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเป็นเนื้อผลไม้เค้กนุ่มขนาดนี้คุณผู้ชมดูสิมันชวนรับประทานมากคนที่ซื้อไปพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคุณผู้ชมว่าอร่อยถูกใจเหลือเกินดูความนิ่มอีกทีนึงนี่ดูสิยวบเลยเห็นไหมคุณผู้ชมและนี่ก็ดูสิไม่ได้ฉ่ำวาวถ้าเป็นน้ำตาลหวานๆเป็นแยมหรือเป็นเบเกอรี่ท็อปปิ้งเนี่ยตรงนี้หลุดแล้วคุณผู้ชมแต่นี่ติดกันเป็นเนื้อเดียวกันรับประทานพร้อมกันนะคุณผู้ชมเนี่ยให้ความอร่อยอร่อยดูสิเนื้อขนมนุ่มอย่างนี้เลยคุณผู้ชมดูสิน่าทานมากดูสิควันฉุยเลยเห็นไหมคุณผู้ชมไมโครเวฟเพียงแค่15วิหรือ30วินาทีออกมาจะได้เค้กนุ่มกับเครื่องดื่มที่คุณผู้ชมโปรดปรานบอกได้คำเดียวฟินมากแล้วก็มีความสุขจริงๆคุณผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากรับประทานเค้กโรหวานๆอย่าสั่งนะคุณผู้ชมเพราะเค้กโรของเราไม่ได้หวานมากอย่างที่คุณผู้ชมต้องการถ้าคุณผู้ชมอยากรับประทานแบบไม่หวานเนื้อเค้กนุ่มละมุนแบบนี้สั่งได้เลยคุณผู้ชมครับรับรองได้ว่าอร่อยจริงครับคุณผู้ชมฟลุตตามิน่าฟลุตโร1เซต3แถวแบบนี้คุณผู้ชมครับปกติแถวเดียวก็450บาทแล้วรวม3แถว 1,350 บาทพิเศษคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้สั่งซื้อพร้อมกันทั้ง3แถว3รสชาติคละรสแบบนี้เพียงแค่900บาทเพราะฉะนั้น1แถวเหลือเพียงแค่300บาทตัดได้10ชิ้นเพราะฉะนั้นชิ้นหนึ่งก็เพียงแค่30บาทเท่านั้นคุณผู้ชมครับ900บาทส่งฟรีทั่วประเทศครับคุณผู้ชมสั่งซื้อได้เลยนะครับที่0922658968หรือ026827644ครับหรือ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับคุณผู้ชมคะวันนี้รายการ Cooking Guru หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่วันอังคารหน้านะบ่าย 3:00 น.ทาง Workpoint กดหมายเลข23วันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมนานามีเมนูแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมกับเมนูมันฝรั่งอบไส้ทูน่าเบคอนค่ะเชฟจะเอามันฝรั่งที่อบหอมๆแล้วเนี่ยนะคะมาควักไส้ข้างในออกใส่ทูน่ากับเบคอนเยอะๆเลยที่สำคัญมีซอสกะทิเข้มๆมันๆเสิร์ฟคู่กันด้วยล่ะสัปดาห์นี้อาจารย์มีขนมฟลุตเค้กที่อร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมและนี่ก็คือขนมเค้กน้องใหม่ของเราคุณผู้ชมครับอุ๊ยหอมมากเลย